เราดีกันแล้วนะปีครึ่งมึงพาหลอกกูมาฝังเข็มก็ข้อแก้กับฝังเข็มมันก็อันเดียวกันเห็นไงข้อแก้ก็ปักอย่างนี้ตั้งกล้องกันพร้อมเลยลองทำโนซีนะลองทำโนซีหน้าพองมากเลยอะกูบอกมึงแล้วหน้าพองอย่างเงี้ยหน้าตามเล็กเลยอะเวหล่อมันขายไม่ได้แล้วเว้ยเพื่อนตอนแรกกูจำแล้วมึงไม่ได้เว้ยแต่กูเห็นไอ้กันสารเนี่ยแตกตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยแม่งก็ยังแตกอยู่ทั่วบอลกูก็แตกไปทั่วมึงรถคนเมาเรือสมควรเมาเลิกเมาแล้วดูนะครับทุกคนมีแสงโสมในรถมันด้วยไม่ใช่ของฉันเต้มันกินแล้วมันก็มาทิ้งไว้มาให้กินมึงก็ชอบไม่ใช่เหรอแสงโซ่เคยชอบอย่างนี้ไม่ได้กินเลยวะก่อนที่ตัดคิวกูต้องมีกระดึ๊บกระดึ๊บต้องตึมก่อนต้องแบบนี้ทุกคนดูนะครับตึมเบาของนักแบบนะครับขยะเพียบกูเป็นยอดนักแบบชอบกูนัดไว้หกโมงเอาไม่เฮียจะแชร์มึงเนี่ยเมื่อกี้บอกกูห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งไงแล้วเมื่อกี้มึงบอกหกโมงมึงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย5ปีที่แล้วเป็นไงวันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเราต้องเผื่อเวลามึงเผื่อ2รอบอ่ะกูไม่เข้าใจแล้ววันนี้กูจะต้องโดนอะไรมั่งกูยังไม่รู้เลยอุ๊ยรักเมียมีรูปเมียอยู่ตรงนี้อ๋อทิ้งกูไปนี่แหละก็อย่างงี้แหละเขาก็มีครอบครัวเว้ยแต่เดี๋ยวมึงเนี่ยยังไงไม่รู้สึกแบบอยากมีมีก็ทําใจไม่ได้มีดีด้วยมันก็ดีคนละแบบเออมันก็ดีคนละแบบอ่ะแฟชั่นนี่เหมือนกันใช่กูยังไม่มีฟีลลิ่งแบบว่ายังไงอะอยากมีลูกมันเป็นยังไงวะกูเคยเล่าให้มึงฟังว่าแบบมึงอยากมีลูกตอนอายุประมาณแบบ27-28อะไรเงี้ยหรือแบบถ้าคบกับใครตอน27-28เนี่ยคือกูก็จะมีลูกกับคนนั้นอะไรเงี้ยจะคบกับคนเนี้ยพอไม่มันกูว่ามันถึงเวลาแล้วไงสำหรับกูนะรันยาวตามแผนที่ตัวเองคิดไว้ถึงเวลาเลยแล้วก็เรียบร้อยกูไม่มีเวลาแบบก็มึงสวยไปวันๆไงกูไม่ได้สวยไปวันๆสวยไปเรื่อยอะมึงอะไม่คือกูก็แบบว่ากูก็ทะเลาะกับตัวเองอยู่มึงก็จะป้าเออถึงเรื่องทะเลาะกับตัวเองเนี่ยกูเชื่อจะไปทะเลาะกับลูกกูอีกหรอแค่มึงทะเลาะกับตัวเองก็หมดวันแล้วดีขึ้นนะเว้ยกูไม่เจอมึงอะกูไม่ต้องหวาดระแวงว่ามึงจะหลอกกูไปถอนขนไปถอนอะไรรู้สึกแย่ใช่ไหมทำไมแกเจ็บได้เดี๋ยวหน้าไปห้องขึ้นมาด้วยกว่ามึงตัดเสร็จนะมึงโทรมาไอ้ตัวกูขำได้เลยนี่ยนนะกูตัดต่อก่อนจะมาเอาเนี่ยไม่รู้ไปชามุกไหนโทรกับไปแล้วมีฟงมีแฟนไหมก็มีคุยบ้างแต่ว่ากูยังไม่ได้แบบจู่โจมมากเพราะว่ากูยังไม่อยาก in relationship ไงมันซีเรียสมันก็จะตึงๆใช่ไหมล่ะจะมีแฟนได้ไหมเนี่ยเหมือนชอบอยู่แบบมึงโลกส่วนตัวมึงสูงจัดแล้วใครก็จะตามมึงทำไหมลำบากเนี่ยไม่เป็นไรเว้ยเออกูเล่นเกมด้วยไงเออกูเลิกกับไม่ชวนกูเลยแหมไอ้เหี้ยมึงห่วยอ่ะกูอยู่คอนน่ะมึงอยู่คอนยังกูอยู่คอนมั้ยมึงเป็นกระจอกอ่ะใครไม่อยู่คอนกูไม่เล่นด้วยนะโคตรหยาบเลยอ่ะไอ้เหี้ยเด็กผู้ชายมันควรจะแบบเทพเกมใช่ป่ะโดนอีเกียนอีเกียนมาแบบมาท้าทายแล้วก็บอกมึงอ่อนกว่ามัน1-1กับกูเลยหนึ่งแบบสุ่มตัวป่ะล่ะบอกว่าสุ่มตัวด้วยให้พี่ยามเลือกดีกว่าว่าเอาตัวไหนพี่ยามชอบหน้าไหนที่มึงแข่งถ้าแพ้มึงแพ้อ่ะให้หมอฝังไอ้เนี่ยแก้วบนหน้าผากมันมันดูดขึ้นหรอกูเคยเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบถ้าดูดขึ้นนะเฮียเลยนะเว้ยเพราะว่ามันจะเป็นดวงบนหน้าผากเองกูก็ยากย้ายต่างๆมันก็พอมันโตขึ้นอ่ะเนาะมัน30แล้วอ่ะก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปแต่ว่าเวลากูไปตีแบตหน้ามันก็จะสดๆนิดนึงใช่ไหมแล้วเวลาแบบว่าไปตีไปเจอคนมึงทำอะไรอ่ะเดี๋ยวคนเขาไม่รู้ว่ามึงจริงจังไงเรื่องแบตอ่ะแล้วคือลูกแบตกูมันก็มีอีกลูกอยู่เลยก็ตกมันอีกอันนึงแล้วคนก็เข้ามาเหยียบเขาไม่รู้ว่ามึงอ่ะเป็นคนจริงจัง
ใครมาหามึงเนี่ยเพื่อนฝูงเนี่ยเขาได้รู้ว่ามึงอ่ะจริงจังขนาดไหนดูดิพี่เขามีลูกแฝดนี่ต้องอย่างนี้คนจริงจังอ่ะคนนี้จริงจังทำอะไรรักลูกนี่มันเป็นยังไงวะเหมือนรักเมียปะไม่เหมือนกันวะสำหรับกูนะบางคนแบบมีลูกปุ๊บก็จะรักลูกมากกว่าเมียหรือว่ารักลูกมากกว่าผัวเลยใช่หรอบางคนเป็นแบบนั้นแต่กูอ่ะกูรู้สึกว่าลูกมาที่หลังเมียกูรักเมียมากกว่าลูกผู้หญิงมันเสียสละนะเว้ยความแบบความอดทนเขาสูงนะเว้ยใครว่าเลี้ยงเด็กแม่งเลี้ยงง่ายกูอ่ะอยากจะไม้เอามุนเนี่ยซองแบบซองบานไม่ขนาดแค่ในรถเนี่ยตอกูแห้งแล้วเนี่ยมีเย็นเย็นด้วยเย็นเย็นกินไหมโคจรต้องเข้าแล้วปะเย็นแบบว่าซื้อไม่รู้มันคือเก๊กฮวยผสมน้ำผึ้งหรืออะไรสักอย่างแต่ว่ากูก็ไม่เคยกินไม่ค่อยซื้อน้ำหวานแบบนี้กินลองดูเออมึงแล้วเรื่องอื่นเนี่ยสำคัญนะเว้ยกูเป็นคนอ้วกง่ายเว้ยเออมึงไม่ชอบอะไรแย่ๆมึงไม่ชอบกินอะไรแบบเออแล้วไม่กินของสดกูต้องแบบใช้เวลาพอสมควรเว้ยจะไปล้างตูดแต่ละทีอ่ะคือพอเปิดมาปุ๊บกลิ่นมันฟึบขึ้นมากูก็จะอ้วกละกว่าจะชินแม่งก็นานเหมือนกันอ่ะกูว่ามึงรับไม่ได้หรอไม่รู้กูจะมีลูกหรือเปล่าไม่รู้ชาติเนี้ยยังไม่ได้คิดเลยแมทยากกูอ่ะกูแมทง่ายแต่มึงอ่ะปัญหาว่าไม่ค่อยอยู่ที่ผู้ชายหรอกอย่าให้กูพูดเลยอย่าคลินิกจะอยู่ชั้น2นะคะขึ้นบันไดเลื่อนมาก็จะเจอเลยปิยชาติคลินิกนะคะมาเยี่ยมคุณเดนนี่ได้ที่นี่นะคะฝั่งเข็มครอบแก้วยาจีคนนี้เป็นมาร์เก็ตติ้งค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อต้นครับชื่อต้นค่ะเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่ค่ะยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีค่ะเดี๋ยวเซลฟี่นิดนึงเดี๋ยวฉันจะเอากล้องมาตั้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำฉันอยากฝั่งหลังแต่หมอบอกว่าฉันฝั่งหน้าฝั่งหน้าเหรอคะก็จะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งสว่างสดใสมากยิ่งขึ้นค่ะไข่ครีมมากแม่ยิ่งกว่าคุณผู้ชมเมื่อกี้พิมแบบแวะไปหาเด่นมาแล้วนะแล้วก็ไปคุยมานิดนึงมันน่ากลัวมากมึงทำมึงคุยโทรศัพท์ป่ะว่าไงเสร็จแล้วคือกูอ่ะเนี่ยกูแบบมาแล้วอ่ะหมอบอกว่ามึงฝังเข็มได้ป่ะมึงฝังเข็มได้ป่ะกูเนี่ยกูว่าในด้วยสายตามึงจะตลอดเลยครอบแก้วมันเหมือนแบบว่ามันไม่สูดเราเดียวกันแล้วนะปีครึ่งมึงพาหลอกกูมาฝังเข็มก็ข้อแก้กับฝังเข็มมันก็อันเดียวกันเหมือนกันข้อแก้ก็ปักอย่างนี้ตอนนี้เราก็อยู่กับหมอเด่นแล้วนะคะซูมซิมันไม่โฟกัสหน้าจะเด้อโฟกัสหน้าฉันไม่สวยหรอกเราอ่ะจ้ะมึงบอกกูว่าข้อแก้ไม่ใช่ก็ที่นี่ก็เด่นเรื่องอะไรนะก็ให้เขาทำเรื่องนายไงมึงไม่เคยแบบว่าข้อมูลตรงเป๊ะเหมือนที่มึงคุยกับกูทันทีก็ส่วนมากถ้าเป็นการปวดจากการเล่นกีฬาโรคมันก็จะอยู่ที่ไม่เท่าไหร่หรอกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็ตัวข้อหรือกระดูกแต่อย่างพิมเล่นโยคะอย่างเงี้ยถ้ามีอาการปวดตึงเวลาขยับมูฟเมนต์แล้วมันไม่คล่องน่าจะเป็นจากกล้ามเนื้อซะเป็นส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวต้องตรวจอีกทีนึงมันจะมีท่าตรวจไม่ใช่ว่ากระดูกฉันหักฉันโคตรฉันเบี้ยวไปเลยฉันไม่ทำได้เลยอ๋อไม่ถ้าเป็นกระดูกมีปัญหาเนี่ยมันจะเจ็บมากขยับไม่ได้หรอกก็คงไม่มาถึงหมอฝังเข็มไปโรงพยาบาลก่อนอาการไหนที่มันเหมาะกับการมาฝังเข็มที่สุดอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดตรงๆก็คือแบบเป็นออฟฟิศซินโดมเนี่ยจริงๆมันมีหลายกลุ่มโรคที่รักษาด้วยการฝังเข็มเยอะมากเลยแต่ว่าที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี้ยมันจะเยอะในด้านทางด้านของโรคพวกปวดเนาะซึ่งมันก็ควรสมัยเนี้ยนั่งทำงานออฟฟิศเยอะใช้คอมพิวเตอร์เยอะเนี่ยเล่นสมาร์ทโฟนโดยคอเห็นปะซึ่งคนเราอ่ะมันไม่ได้ถูกดีไซน์ให้ก้มมันอย่างนี้เป็นระยะเวลานานอย่างอื่นจากที่ไม่ใช่พวกออฟฟิศซินโดมหรืออาการปวดก็จะเป็นกลุ่มโรคอายุรกรรมยกตัวอย่างก็เช่นกลุ่มอาการนอนไม่หลับปวดศีรษะนอนไม่หลับก็ได้ครับฝังได้ปวดไมเกรนปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้ปวดไหลย้อนภูมิแพ้คือยังไงบ้างจามน้ำมูกไหลคันจมูกบ่อยคันตามันก็จะลดทอนความรุนแรงของ
เวลาที่เราเจอสิ่งกระตุ้นแล้วกระตุ้นให้เรากำเริบอาการจริงๆฝังอย่างเดียวจริงๆฝังอย่างเดียวเนี่ยมันก็คลายกล้ามเนื้อได้ในระดับหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เรามีวิทยาการเข้ามาเสริมเพราะในสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าแต่ณปัจจุบันเนี้ยมันมีการประยุกต์เอาไฟฟ้ามาช่วยในการรักษาซึ่งไฟฟ้าที่ปล่อยเข้าไปเนี่ยเอาไปลาเอาไปเนี่ยฝังไปก่อนแล้วก็ติดโค้ไฟฟ้ากับเข็มนั่นแหละมันกระตุ้นแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะกระตุกเป็นจังหวะตามที่หมอเซตคือไม่น่ากลัวทีมแค่ไม่เคยมันใช่นั่นหรือเปล่าคือเครื่องนั่นแหละมันเหมือนนวดคนไข้จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันถูกนวดจากข้างในตุ๊บ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 ไม่เจ็บรู้ว่าทำไมเขาถึงทำว่าสีขาวเนี่ยทำไหมตุ๊บตุ๊บเสร็จปุ๊บบอดไปฝังเลยไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะวิ่งไปตามกล้ามเนื้อที่หมอต้องการว่าเป็นบริเวณไหนซึ่งเข็มเนี่ยมันเป็นเข็มเล็กๆบางทีเราทิ่มลงเราปักลงไปเนี่ยมันได้แค่กล้ามเนื้อมัดเดียวแต่ไฟฟ้าเนี่ยเวลามันวิ่งเนี่ยมันวิ่งจากขั้วหนึ่งไปหายขั้วหนึ่งบวกไปหาลบดังนั้นเนี่ยระหว่างที่มันวิ่งเนี่ยมันผ่านกล้ามเนื้ออาจจะมากกว่า2-3-4มัดมันเป็นการคลายกล้ามเนื้อทั้งหมดที่มันวิ่งผ่านพอเรากระตุ้นไฟฟ้าจบเสร็จเนี่ยก็จะแนะนำให้ครอบแก้วระหว่างที่แก้วมันดูดไปบนเนื้อเนี่ยมันก็จะดึงกล้ามเนื้อขึ้นมาเหมือนกับรีดไปตามแนวกล้ามเนื้อเป็นการเหมือนนวดรอยครอบแก้วเนี่ยประมาณ 5-7 วันหายก็คือจะไม่ต้องแต่งตัวโป๊สักพักนึงจริงๆก็เป็นเทรนด์นะโชว์ไว้ครอบแก้วก็ดูแบบเป็นเทรนด์เป็นเข้าตรงนี้นะครับเป็นไม่รู้ว่ามาเป็นเทรนด์อัลเทอร์เนทีฟว่าคนนี้ก็เออครอบแก้วมาก็เออดูเฮลตี้เออโอเคกินยาทำกายภาพนวดหรือแม้กระทั่งฝังเข็มเนี่ยมันเป็นการรักษาแบบแพสซีฟนะหมายความว่าอะไรคนไข้อยู่เฉยๆมาหาหมอทำให้สบายแต่เมื่อคุณไปมีกิจวัตรเดิมๆอยู่ในท่าเดิมมันกระตุ้นให้ปวดอีกมันก็จะปวดขึ้นมาอีกในช่วงแรกที่ปวดเยอะอาจจะต้องพึ่งหมอเพื่อทำแพสซีฟตรงนี้แต่เมื่อคุณหายดีขึ้นแล้วในระดับนึงเนี่ยคุณต้องแอคทีฟเองด้วยการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เกตเห็นภาพจะได้เห็นภาพยิ่งกว่านี้ต้องทำก่อนทำก่อนเดี๋ยวเอาดีแพ้ใครแพ้ก่อนใช่ทุกจุดไอพิมแบบนี้พี่หมอเอาทุกจุดต้องฝังต้องทำอะไรบ้างไม่เอาหรอกกลัวไม่ขู่แม่มึงไม่เจ็บเลยพิมแต่จิ้มโบยังเจ็บไปเยอะจริงเหรอทำไมกระพริบตาอย่างนั้นเนี่ยแต่ชื่อเฮ้ยตัวมันก็ดูเซ็กซี่อยู่นะในนี้ดูเป็นกล้ามเป็นลำลายต่างๆมาดูข้างๆนี่ของนอดเลยครับที่กลุ่มคนที่ทำงานออฟฟิศซินโดมมักจะเป็นก็คือปวดไล่มาตั้งแต่ต้นคอลงมาบ่าบางเคสก็จะปวดลงไปถึงสะบักเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวก่อนจริงเดี๋ยวให้ดูเข็มก่อนอ๋อแค่มองไม่เห็นเลยเห็นไหมโอ้โหอันนี้เราก็ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ถึงเมื่อกี้ให้ประวัติไว้ว่ามันตึงขึ้นมาถึงฐานกะโหลกแถวนี้เนาะใช่นะเข็มนะครับ1 2 3 1นะ1 2 3มันจะแหลมๆนิดนึงตอนปักลงนะครับรู้สึกไงเข็มว่ามึงเรียกกูตลอดถ้ากูเงียบไปที่หมอทำเนี่ยเขาเรียกว่า dry needlingแล้วก็ผสมผสานกับการฝังแบบฝังจริงแล้วก็ใช้ไฟฟ้าแบบตะวันตกร่มด้วยเราปักไปโดนตรงจุดที่เรียกว่าเป็นปมกล้ามเนื้อที่มันตึงขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าจ็อกแบนหรือทิกเกอร์พอยมันจะมีรีแอคชั่นของกล้ามเนื้อคือการกระตุกครับเดี๋ยวดูนะถ้ามันกระตุกเนี่ยแสดงว่าเราฝังไปโดนปมกล้ามเนื้อมัดนั้นซึ่งมันเป็นรีแอคชั่นที่ดีพอมันกระตุกปุ๊บมันทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อแหน่ๆกระตุกแล้วแหน่ๆปุ๊บ2ครั้งแล้ว3 4 5ไหวเนาะนี่ผมโดนช็อตกันครับยังไม่ได้ครับ ถ้าตามศาสตร์จีนเนาะจะได้ความรู้สึกในการฝังเข็มเนี่ยทั้งหมด4รูปแบบซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละจุดส่วนหมาจ้างพงส่วนก็แปลว่าฝังไปแล้วรู้สึกว่ามันเมื่อยๆล้าๆหมาก็คือคำว่าหมาก็คือชาฝังไปแล้วรู้สึกชาๆนิดนึงจ้างแปลว่าแน่นๆท้องก็คือปวดฝังมาแล้วรู้สึกปวดขึ้นมาซึ่งความรู้สึกสี่ความรู้สึกเนี้ยรวมเรียกว่าเต๋อชี่คือการได้รับชี่ฝังแล้วโดนจุดซึ่งการฝังแล้วได้สี่ความรู้สึกเนี้ยจะได้ผลการรักษาเ
เราปากปุ๊บเลือดมะเร็งเยอะเลยพอเลือดมะเร็งเยอะขึ้นออกซิเจนมันก็มาต่ำเลือดหยุดกระบวนการที่กล้ามเนื้อเขาขาดพลังงานโครงพังผืดมันก็จะนุ่มลงคลายลงเล็กลงอาการปวดของคนไข้อาการอักเสบมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆพูดอะไรครับพูดอะไรสักอย่างหนึ่งกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะก็อยากให้มาลองดูนะครับรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกตึงๆ4อาการที่หมอว่าตึงแต่ยังไม่ชานะมีอะไรจะฝากถึงภรรยาไหมคะมึงรับผิดชอบด้วยเลยโอเคเดี๋ยวหมอจะใช้ไฟฟ้ากระตุ้นความถี่ต่ำความถี่ของหมอที่หมอใช้นี่ก็คือที่1เฮิร์ตซ์1เฮิร์ตซ์ก็คือกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า1ครั้งต่อ1วินาทีนะครับเริ่มจุดแรกนะครับเป็นตรงต้นคอนะคนไข้จะรู้สึกว่าพอไฟฟ้ามันวิ่งเข้าไปเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะกระตุ้นเป็นจังหวะประมาณนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บแบบนี้มาแล้วครับมันจะรู้สึกอยู่ข้างในลึกๆเจ็บไหมไม่ครับโอเคต่อมาไปที่บ่านะครับบ่าเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทีนี้พอมันกระตุกพวกเราก็จะเห็นได้ทันทีเลยว่าเขากระตุกเจ็บไหมครับไม่เจ็บไม่เจ็บนะเฮ้ยตัวมันเหมือนนวดนวดจากข้างในไหมประมาณนั้นไหมตุกตุกนะสุดท้ายนะครับที่หมอกระตุกวันนี้จะเป็นตรงสะบักนะครับกล้ามเนื้อลำบอยมันมีคนทุบหลังมันจะประมาณนี้มันสามารถกระตุ้นได้แบบแรงสุดเท่าไหร่ครับก็ถ้าหมอเปิดไฟฟ้าแรงไปเนี่ยคนไข้จะมีความรู้สึกเจ็บเหมือนไฟช็อตช็อตยังไงเหมือนเวลาแบบเราเดินตามห้างแล้วมันแปะมันก็จะเจ็บแหลมขึ้นมาจี๊ดจี๊ดจี๊ดนั่นคือไม่โอเคแล้วสักพักนึงแล้วมันรู้สึกว่าแหลมแหลมนะกลัวระบมพอหมอบอกว่าอยากให้เจ็บอยากให้แหลมกดเล็กได้เลยเดี๋ยวหมอมาเบาเครื่องให้อันนี้เป็นอินฟอร์เซนนะครับก็จะอุ่นๆขึ้นเฮ้ยตัวเหมือนแบบมึงโดนประหารอะกูว่ามึงน่าจะกลัวแล้วมึงขี้กลัวด้วยมึงน่าจะกลัวมึงแน่ทำไม่ได้ใครบอกว่ากูจะทำกูไม่ได้ทำกูคือให้มึงทำอยู่คนเดียวใครบอกว่ากูจะทำที่ไหนกุญแจล้มอยู่กูไปแล้วค่ะยังไงขอบคุณคุณกระตั้วมากเลยนะคะที่มาเร็วเกินนั่นเป็นที่ดีขับเนี้ยนี่เป็นอุปกรณ์ครอบแก้วถังเข็มนะครับเราให้ทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยเราล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อมาแล้วเริ่มนะมันดึงๆใช่ไหมบอกให้กูเจ็บไหมไม่เจ็บไหมมันดึงๆนี่หนึ่งเวลาเราไปนวดเนี่ยมันจะมีแต่การกดเข็นกล้ามเนื้อเนาะแต่อันนี้มันเป็นสูญญากาศมันครอบไว้จะเป็นการดึงขึ้นมาการดึงแบบเนี้ยมันก็จะได้ในอีกมิติหนึ่งของการรักษากล้ามเนื้อคือเป็นการดึงแล้วก็ยืดออกนะครับดึงแล้วก็ยืดออกจะจุดปอกสบายครับครอบแก้วมันแค่ดูน่ากลัวเฉยๆจริงๆแล้วมันสบายมากเลยนะไม่สนุกอ่ะจ้าก็จะครอบคราวไว้5นาทีระหว่างนั้นก็จะเป็นการโฟกัสจุดที่ตรงไหนที่มันหมอต้องการเน้นตัวมึงต้องเห็นน่ะมันกลัวปะมันไม่ได้น่ากลัวเว้ยแต่มัน amazing เนี่ยแต่ถ้าเป็นคนที่คิดว่าน่ากลัวก็จะน่ากลัวอยู่นะมันเหมือนว่ามันดึงเนื้อมันขึ้นมาแบบดูดเอาไว้อะก็จะรู้สึกเย็นเย็นร้อนร้อนด้วยเพราะว่าอันนี้ลงน้ำมันแบบสมุนไพรให้ครับลองมาใช้บริการดูได้ครับดีเว้ยคือมันโอเคกูว่าไอตอนจุกจุกกูว่ามึงเจ็บมึงอ่ะมึงหลอกหมอบอกไม่เจ็บมึงอ่ะแล้วยิ่งมึงเป็นคนแบบนิดๆหน่อยๆบ้างไม่ไหวแต่ว่าอาจจะทำแค่ข้างล่างไงเพราะปวดข้างล่างเดี๋ยวลองดูก่อนให้มาทำงานเพิ่มงานดิไม่ได้จับโทรศัพท์เลยเนี่ยกูถ่ายวิดีโอให้มึงอย่างเดียวเลยเนี่ยตากูบ้างละชาพีชก็ดีมากบอกว่าเอาชามาสิพีชจะมาสิมันมึงรู้ภาษาญี่ปุ่นนะบอกเอาชามาสิอย่างเงี้ยคนก็จะมาโอเคครับมาละเอาชามาสิมึงเป็นอะไรวะปวดฉี่อาการเฮ้ยคือชอบสัดส่วนกระตุ้นระบบเผาผลาญเผาเขียนผิดนะเนี่ยเฮ้ยทำไมอ่ะเผาเนื้องานนี้อ่านว่าละลาบเผาลาบเผาผ่านเออแหละเผาผ่านนั่นแหละอยู่แล้วอย่าไปแกล้งเขามึงเป็นนิสัยชอบแกล้งคนอื่นไงมึงนี่แหละฮะผิดก็บอกเขาดีๆหน้ามึงกลัวแล้วเลย
เขาให้ยกเท้าไงโอ้ไม่ใช่นี่หัวได้อยู่เราจะจดจำคุณเอาไว้ในฐานะเพื่อนที่ดีคนหนึ่งไม่น่ากลัวขนาดนั้นใช่รู้สึกว่าใกล้ก้นอ่ะเวลาเราทำอย่างเงี้ยเราท่าอย่างเงี้ยโอเคค่ะอ่ะกดลงนิดมันก็จะมีท่าแอนไลน์ใช่ป่ะอ่าฮะเราก็จะพักเราก็จะต้องทำท่าอย่างนี้บ้างแล้วก็รู้สึกว่าแถวนี้มันตึงๆกดแต่ละตึงๆไหมตึงไปความว่าอะไรคะมันจะรู้สึกเหมือนมันแบบเป็นเส้นๆรู้สึกว่ามันแบบตึงๆอะค่ะเป็นแบบสบายอ่ะเหมือนโดนแถวนี้โอเคอันนี้ปลอกนะจะรู้สึกปลอกก่อนอ่ะนี่รู้สึกไหมว่ามีปลอกกดอยู่เนาะอ่ะนิดนึงนะคะเข็มนะนิดนึงอาจจะเข้าลึกๆก่อนมันไม่ดีอ่ะจีเหรอมึงต้องเจ็บมั้ยมึงต้องเจ็บดิจีจักจีโอเคเหมือนมีใครมาสะกิดอ่ะเข็มนะเข้าแล้วนิดนึงตื้อไหมอ๋อหมุนไฟช็อตใช่เหมือนเป็นการกระตุ้นเส้นลมปานนะคะเชื่อมหมดคือได้เก่งไหมหมอเก่งมากไม่กลัวแล้วอย่างเงี้ยพี่พิมมันกลัวตอนที่เหมือนแบบฟีลลิ่งหมอหมุนป่ะหรือว่าอะไรใช่ๆมันจะมีการกระตุ้นที่ปลายเข็มนิดนึงค่ะอ่ะฝั่งนี้นะพี่พิมก้มตัวเล็กนึงไหวไหมหมอขยับเข็มให้อ่ะอยู่นิ่งๆปล่อยขึ้นนิดนึงปล่อยกลัวอะไรพี่ๆไม่ต้องกลัวแล้วมึงกลัวประเทศไหนมึงถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยมึงคุณพยายามแบบเบี่ยงเบนความสนใจอ๋ออ่ะโอเคอ่ะครั้งนี้นะคะนิดนึงนะ1 2 3เออนิ่งๆก็ได้แล้วเนี่ยนิดนึงกระตุ้นนิดนึงโอ้เป็นยังไงคะเสียวเหมือนหมอแกงไว้อ่ะไม่เหมือนว่ามันเหมือนแบบเสียวอ่ะมันเหมือนมีใครเอาอะไรมาจิ้มเนี่ยเข็มนะคะนิดนึงอึ๊บโอเคไหวไหมคะแบบนี้บ่าสนใจด้วยไหมต่อไหมไหวไหมได้นะต้องอย่างนี้ดิเพื่อนจิ้มเข็มมันไม่เจ็บตอนนี้เริ่มเจ็บแล้วทำไมมันถึงตึงๆเพราะว่ามีขยับตัวเอาหรอใช่ค่ะคือถ้าเป็นคนไข้คนอื่นอ่ะเขาไม่ทำแบบมึงแน่นอนมึงกดคอให้กดคอให้ปล่อยสบายสบายนอนพักปล่อยสบายสบายนะนอนนิ่งมึงฟังหมอรู้เรื่องไหมมึงนี่แม่งซนจริงๆอันนี้หนีบเครื่องก่อนเดี๋ยวหมอบอกนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะหนูกลัวไม่ต้องกลัวค่ะที่เข็มแรกทำขำบอกแล้วอย่าขำไม่อยากทำกูขำแต่ถ้ากูขำแล้วกูรู้สึกว่ามันเจ็บมันทะเยอะเลยเนาะนิดนึงใช้เวลา20นาทีนะคะนอนนิ่งๆนะเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้นะคะค่อยๆเปิดนะเงียบเลยเริ่มมีรู้สึกตุ๊บๆไหมคะไปซะละเฮ้ยมึงโอเครู้สึกมาแล้วเนาะอ่ะประมาณนี้ไหวไหมก็พอได้ขอแรงกว่านี้อีกโอเคอ่ะนิดนึงโอ้ยเอาแล้วใจเย็นอ่ะประมาณนี้ไหวไหมได้หนูหลอนหนูเลอะหรือว่าอะไรพูดได้รู้เรื่องดิมึงน่ากลัวข่าวแล้วพี่เต๋อปวดปวดเนาะอ่ะตอนนี้ดีขึ้นไหมปวดเยอะอยู่ไหมรู้ไม่รู้ว่ามึงไหวไหมเนี่ยมึงไม่รู้เรื่องแปลกเนาะให้กูเห็นเข็มดิ้นดุ๊กเนี่ยเว้ยเซเว่นนี่เหรอหลังมันจะดึงๆหน่อยนะคะไม่ต้องเกรงนะการครอบแก้วค่ะหลักๆก็คือเราจะใช้ไฟเนาะเพื่อทำให้แก้วเนี่ยเกิดเป็นสุญญากาศแล้วก็ครอบนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นการเดินแก้วนะคะไหวไหมคะพี่พิมไหวสบายอยู่เนาะ
ึงมึงกล้าให้กูไปครอบแก้วให้มึงที่บ้านไหมล่ะอาจจะมีคนที่เขาแบบว่าเรียนรู้แล้วเขาก็ไม่ต้องเรียนใจกว้างมากนะพี่ใช้ไฟที่ผิดวิธีหรือว่าร้อนเกินไปแล้วควบคุมไม่ถูกก็อาจจะเกิดการลวกได้คุยข้องแค่ที่บ้านเออคุณไม่น่าถามคำถามเนี้ยเป็นคนโง่ถามอ่ะเฮ้ยมึงกดทำไมมึงเจ็บอ่ะเปล่ากูไปโดนอ๋อโอเคโอ้ยคือของอ่ะเขาออกมาเลยยิ่งซนชิบหายโอ้ยคือครับครับให้ครับเด็กก่อนดีครับเด็กก่อนดีผมขอแก้วหนึ่งได้ไหมต้องเวลาถอดนะคะต้องแบบเหมือนดันให้กดเข้าไปข้างในจะได้ไม่เจ็บปุ๊กปุ้ยพิมพ์มึงเล่นเหรอมึงเล่นเหรอไม่กลัวมึงต้องกลัวตัวเองอายุหรอคะใช่ครับที่จะมาใช้บริการใช่ใช่ครับจริงๆไม่มีขั้นต่ำของอายุเด็กทำได้ด้วยเหรอครับได้ค่ะก็อย่างเคสที่มีน้องพัฒนาการช้าก็สามารถมาฝังกระตุ้นพัฒนาการได้น้องยังเออแอ๊ะเออแอ๊ะอยู่เลยเหรอใช่ก็มาฝังกระตุ้นพัฒนาการที่นี่ก็มีค่ะเราผ่านไปค่ะจะรู้สึกว่ามีเพียร์นิดนึงใช่วันนี้ให้รีบนอนให้รีบพักผ่อนติดเกมอ่ะเข้าตีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหมออาจจะเล่นอาวีอยู่เหมือนกันเลยว่านี่คือเสร็จปุ๊บโยคะต่อเลยเหรอโยคะเลยเดี๋ยวเด่นบอกไหนพิมพ์น้องนี้เนี่ย2 วันมันก็เหมือนเราไปนวดมาแล้วใช่เหมือนเราแบบระเบิดใช่เนี่ยคือคืนเหมือนเดิมแล้วทำห้ามมึงโทรมาอวดโอยนะกูจะหาให้โอเคท่านผู้ชมจบแล้วนะคะครอบแก้วฝังเข็มโอ้ยไม่เนี่ยอาจารย์เข้ามาเร็วๆเข้ามาอันนี้คือนี่ก็คือหมอเด่นนะคะพี่ชายพิมพ์เองก็เดี๋ยวพิมพ์จะใส่คอนแทคไว้ให้ว่าค่าคอร์สเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะแล้วก็เดี๋ยวพาขึ้นบล็อกเกอร์มาดูบ้างดีกว่ามันจะสนกันหน้าดูโอเคท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชิ่งท่านผู้ชมวันนี้นะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3อาทิตย์แล้วนะคะหลังจากฝังเข็มครอบแก้วมานะคะครอบแก้วนะก็อย่างที่เห็นในคลิปนะคะว่าพิมพ์เนี่ยทำ2จุดก็คือช่วงไหล่แล้วก็ช่วงเอวนะคะ1อาทิตย์แรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากอย่างพิมพ์เนี่ยหลังจาก7วันไปอ่ะถึงจะรู้สึกว่าหายดีเพราะว่าช่วงแรกเวลาจิ้มเข็มมาเราโดนนวดโดนรักษาเนี่ยอาจจะรู้สึกระบมอยู่แล้วทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันรีแลกซ์มันหายเหมือนถ้าสมมติว่าเราไปนวดแผนไทยอาจจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยรู้สึกสบายขึ้นรู้สึกหายขึ้นแต่ว่าพอเราไปจิ้มเข็มแล้วก็ไปนวดจากข้างในมันเหมือนมีการระบมท่านผู้ชมทำให้เราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันหายเลยในทันทีอาทิตย์นึงผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา3อาทิตย์ตรงช่วงไหล่นี้นะคะไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกเลยมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเหมือนกับว่ากดไปแล้วไม่รู้สึกปวดเมื่อยหรือรู้สึกอยากจะไปร้านนวดปกติเราจะเมื่อยตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราเมื่อยเราก็จะอ้อยอยากให้คนมานวดให้แบบอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่รู้สึกเลยว่าอยากจะนวดตรงนี้กลายเป็นแบบอยากให้คนมานวดจุดอื่นแทนเพราะว่าตรงจุดอื่นนี้ไม่ได้มีการรักษานะคะอ้าวอีนังนี้ออกไปอีกส่วนนึงนะคะก็คือส่วนข้างหลังตรงนี้นี่ตรงส่วนนี้ที่พิมพ์ไปปักมาเนื่องจากว่าพิมพ์อาจจะชอบทำท่าแบบเอ็นไปอย่างนี้ท่านผู้ชมตีลังกาสะพานโค้งอะไรอย่างเงี้ยหมอบอกว่าฉันน่ะใช้กล้ามเนื้อผิดที่นะคะตอนแรกเนี่ยพิมคิดว่าพิมเนี่ยเจ็บแบบไปที่กระดูกเลยแต่นะบอกไม่ใช่เพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้อในส่วนหลังมากเกินไปมันเลยทำให้พิมบอกว่าเจ็บหลังนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้หายไปแบบ 100% อย่างไหล่เนี่ยหายไปเลย 100% ไหล่นะคะให้คะแนนเต็ม10เลยถ้าให้10นะให้10เลยแต่ว่าช่วงหลังตรงเนี้ยยังรู้สึกว่าหายไป 80% ยังมีบางครั้งที่แบบว่าก่อนวอร์มแล้วทำท่าเนี่ยอาจจะรู้สึกยังตึงๆยังปวดๆอยู่แต่ว่าพอวอร์มท่าไปสักพักนึงใช่มั้ยมันก็จะมีท่า Cat and Cow อะไรพวกนี้นะคะก็ดีขึ้นทำให้พิมพ์แบบว่าสามารถแบบวาดลวดลายตีลังกาเอ็นซ้ายเอ็นขวาปีนบ้านได้อย่างแบบรู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกว่าไม่รู้สึกเจ็บจี๊ดๆหรือแบบเมื่อยๆหลังแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็โอเคไหลให้เต็ม10เพราะหายเลยแต่ว่าไม่ได้หายในอาทิตย์แรกนะจะแบบหลังๆตอนนี้3อาทิตย์แล้วก็ไม่รู้สึกว่าแบบ
มีรู้สึกว่าประทับใจผลการรักษานะคะแล้วก็ส่วนหลังเนี่ยให้8คะแนนเพราะว่ามันไม่ได้หายไปเลยในทีเดียวแต่ถามว่ามันโอเคไหมโอเคมากนะคะส่วนของกระตุ้นเนี่ยนำปรับแค่ข้างเดียวเพราะว่าเหมือนกับเขาจะทดสอบว่าหายดีแบบหายดีแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะอย่างกระตุ้นเนี่ยจะให้แค่ 50% หายไปเนื่องจากนางเป็นเรื้อรังมากคือไม่ออกกำลังกายมา3ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ยืดตัวด้วยไม่มีการวอร์มร่างกายเลยขับรถไปทำงานแล้วก็นั่งออฟฟิศนะคะก็เป็นออฟฟิศซินโดรมมาหลายปีป่ะก็เป็นปีอ่ะเกิน6เดือนนะคะที่ก็เป็นเรื้อรังมากทำให้แบบปวดกล้ามเนื้อหายไปประมาณ 50% ถ้าเป็นเคสแบบนี้เนี่ยจะต้องไปหาหมอเพื่อรักษาเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังการนวดการกดเฉยๆจะไม่ได้ช่วยนะจะต้องมีการนวดจากข้างในกล้ามเนื้อพอมันคลายอย่างของพิมเนี่ยมันคลายคลี่คลายแล้วทีนี้ชิมก็ดูแลตัวเองแล้วก็คือแอคทีฟแบบวอร์มหนึ่งร่างกายแบบว่ายืดตัวอะไรไปแต่คนที่เป็นหนักมากเนี่ยจะต้องรักษาเป็นเรื่องเป็นราวเข้าคอร์สเลยนะคะซึ่งพิมคิดว่าถ้าทำไปเรื่อยๆก็น่าจะดีขึ้นมากๆนะคะส่วนในเรื่องของครอบแก้วจะเป็นการดึงกล้ามเนื้อขึ้นมานะคะคือมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งปกติแล้วเวลาเราไปนวดตัวจะเป็นการกดคลึงออกข้างบ้างออกหน้าบ้างแต่การครอบแก้วเป็นการดึงขึ้นนะคะดึงกล้ามเนื้อขึ้นมาทีนี้มันก็จะเป็นแบบว่านวดแบบด้วยยังไงก็ไม่รู้นะผู้ชมพิมก็ไม่เข้าใจแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วดิฉันก็ติดใจด้วยนะคะคือชอบมากรอยมันจะเป็นรอยดูดท่านผู้ชมรอยดูดจ้ำเลือดมันจะอยู่แค่ประมาณของพิมอยู่ประมาณ6วัน5วัน6วัน7วันก็หายไปหมดแล้วก็คือจะไม่ได้มีรอยทิ้งค้างไว้นะคะประทับใจมากๆสำหรับการรักษานี้นะคะขอบคุณเดนี่มากๆเลยนะคะที่ให้ดิฉันใช้บริการนะคะปกติดิฉันเป็นแบบกลัวเข็มไม่ใช่เป็นคนแบบว่าสายแบบฉีดโบท็อกซ์สายฉีดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยชินเข็มเท่าไหร่จะขี้กลัวอะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนั้นนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ลองไปใช้บริการกันเดี๋ยวคุณจะใส่ข้อมูลของคลินิกนะคะแล้วก็ราคาคอร์สไว้ให้เผื่อมีโปรโมชั่นจะใส่ไว้ข้างล่างนะคะใน description box ละกันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ